สวัสดีครับเด็กๆครับพบกันอีกแล้วครับกับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูคำนวณในแมทเทสที่90แล้วนะครับวันนี้นะครับครูคำนวณก็นำโจทย์นะครับที่เด็กๆสอบถามกันมาว่าอยากให้ครูคำนวณได้แนะนำเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของระดับชั้นม.3ครับวันนี้เป็นเรื่องของการหาเศษครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งม.3และม.4เลยนะครับเป็นเรื่องของการใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือนั่นเองจากโจทย์ครับเด็กๆครับเขาให้เราหาเศษครับจากการหารของ x กำลัง3บวก 4x กำลัง2ลบ 11x ลบ 30 หารด้วย x ลบ 3 ถ้าเป็นการหาเศษแบบเดิมๆของเราก็คือใช้วิธีการหารยาวใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะไม่ใช้วิธีเดิมครับเราจะใช้วิธีทฤษฎีบทเศษเหลือนั่นเองครับเอาละครับทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับบอกไว้ว่านะครับเราต้องหาจำนวนที่มาแทนใน px หรือแทน x นั่นเองนะครับทำให้การหารนั้นสั้นลงนะครับเพราะนั้นจากโจทย์ข้อนี้ครับชุดนี้ก็เปรียบเสมือน x ลบ a นะครับเพราะฉะนั้น a ของเราก็คืออะไรครับ a ของเราคือ3ครับเพราะฉะนั้นเริ่มดำเนินการใช้เทคนิคทฤษฎีบทเศษเหลือเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ดังนี้ครับเด็กๆครับเราก็จะได้ให้ px ครับเป็นพหูนามใดๆแทนโจทย์ของเราครับก็คือ x กำลัง3บวก 4x กำลัง2ลบ 11x แล้วก็ลบด้วย30ครับเราก็จะเอาตัว a นะครับมาแทนใน x ทุกที่ที่เป็น x ครับเราก็จะได้ดังนี้ครับเพราะนั้นก็กลายเป็น p 3ครับเท่ากับ x ของเราก็จะเปลี่ยนเป็น3นะครับก็เป็นทุกที่ที่เป็น x 3ไปแทนค่า3กำลัง3บวก4คูณ x x ของเราคือ3กำลัง2ลบ11คูณ x x ของเราคือ3แล้วก็ลบด้วย30ครับเพราะนั้น p 3ของเราคำตอบที่จะได้3คูณกัน3ตัวได้27ครับ3 3 9 9 4 36ครับลบ11 3ได้33ครับแล้วก็ลบด้วย30ครับเดี๋ยวไปดูครับเศษจะมาแล้วนะครับการบวกให้เร็วเราก็จะบวกตัวที่เป็นจำนวนบวกด้วยกันแล้วก็ลบเอาไปรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นของเราจะได้ตรงนี้ได้63นะครับแล้วก็ทางจำนวนที่เป็นลบครับลบ33กับลบ30ก็เป็นลบ63เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้0เพราะฉะนั้น0ตัวนี้เราเรียกว่าเศษเหลือนั่นเองนะครับและยังไม่พอครับเด็กๆครับถ้าได้เศษเป็น0หรือการหาเศษแบบง่ายๆโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือแบบนี้ถ้าเศษเป็น0เราเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไรครับหารลงตัวนะครับเป็นการหารลงตัวครับนี่โอเคเลยครับเด็กๆครับเศษเป็น0หารลงตัวครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าลืมไปฝึกครับเด็กๆครับโดยการใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือในการหาเศษต่างๆแทนการหารยาวนะครับง่ายสั้นสะดวกรวดเร็วครับแล้วเราไปพบกันในแมทเทสต่อไปวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ